เมนูหลังออกกำลังกายวันนี้เป็นสำหรับเพื่อสุขภาพโดยเชฟปิงปองนะคะเชฟบอกว่าวัตถุดิบทุกชิ้นคัดสรรมาอย่างดีเลิศค่ะไม่ว่าจะเป็นข้าวต้มไอศกรีมเป็นยำไข่ทองที่น่าทานมากเลยนะคะเรดโอกรีนโอ๊กแครอทสปินกีที่เห็นได้ง่ายในประเทศจีนแล้วก็แฮมสตรีมก็ดูเป็นประโยชน์นะคะและที่สำคัญก็จะมีชานมมะเขือเทศลูกใหญ่มะเขือเทศลูกชิ้นความสวยงามค่ะแล้วก็จะได้มีสีสันนะคะมะเขือเทศนะคะ1ลูกใส่เข้าไป1ลูกค่ะนี่นะคะน่ากินไหมมีทั้งผักใบเขียวจริงๆเราจะเน้นไปที่ผักใบเขียวซะมากกว่านะคะพวกกรีนโอ๊กเรดโอ๊กคอร์ดไอซ์เบิร์กเนี่ยเป็นผักที่แบบอร่อยกรอบอร่อยมากๆผักใบเขียวที่กรอบอร่อยแล้วก็นิยมนำมาทำสลัดเพื่อสุขภาพค่ะแล้วก็นี่โรยด้วยมะเขือเทศราชินีค่ะลูกเล็กๆกลมๆนะคะเมนูหลักออกกำลังกายก็จะเป็นสลัดเพื่อสุขภาพนะคะหวานด้วยที่ใส่เข้าไปเป็นวัตถุดิบทั้งหมดโดยเชฟปิงปองก็คือดูซิว่าเชฟจะผักกาดด้วยอะไรต่อไปเป็นท็อปปิ้งเรดโอ๊กกรีนโอ๊กน่าจะเป็นไข่ขาวไข่ขาวตุ๋นนะคะแอปเปิ้ลปรุงรสได้อย่างเทศแล้วก็มะเขือเทศราชินีที่โรยไปเป็นลูกๆเลยนะคะซีอิ๊วขาวแล้วก็ยังมีไอซ์เบิร์กแล้วก็คอร์ดด้วยค่ะซึ่งเป็นผักใบเขียวที่รับประทานได้ดีทีเดียวเพื่อช่วยในเรื่องของสุขภาพนะคะดูเหมือนว่าเชฟน่าจะกำลังจะเตรียมวัตถุดิบอีกหนึ่งอย่างเดี๋ยวอีกสักครู่นึงเชฟจะโรยหน้าด้วยท็อปปิ้งด้วยไข่ขาวตุ๋นนะคะที่รสชาติกลมกล่อมมากๆเลยส่วนผสมของไข่ขาวตุ๋นก็จะมีพริกไทยมีซอสปรุงรสก็ใส่ลงไปด้วยที่ช่วยให้รสชาติกลมกล่อมค่ะน่าทานไหมคะมาแล้วเชฟสีแดงสีเขียวท็อปปิ้งด้วยมาแล้วเป็นไข่ตุ๋นจริงๆด้วยไข่ตุ๋นที่ตุ๋นด้วยที่ทำไว้ก่อนหน้านี้แล้วก็แช่เย็นเอาไว้ค่ะเชฟปรุงรสแค่มาหั่นเป็นชิ้นอะไรมากๆขอบอกไข่ตุ๋นที่ทำเสร็จแล้วก็ใส่แบบนี้พอประมาณแช่เย็นเอาไว้นะคะแล้วก็เป็นท็อปปิ้งที่สวยดีแล้วก็อร่อยด้วยสวยด้วยอร่อยด้วยค่ะสลับแบบนี้ค่ะนี่เห็นไหมคะหน้าตาดีมากหน้าตาดีมากเลยเนาะเป็นสลัดที่หน้าตาดีมากแล้วก็อร่อยมากขอบอกเป็นท็อปปิ้งสลัดในวันนี้นะคะใช้เวลาทำไม่นานค่ะเพราะว่าวัตถุดิบทุกอย่างเนี่ยเราได้มีการเตรียมความพร้อมเอาไว้แล้วก่อนหน้านี้นี่คือหน้าตาของสลัดเพื่อสุขภาพโดยเชฟปิงปองนะคะตอนนี้ก็รออย่างเดียวก็คือน้ำสลัดเท่านั้นเองค่ะว่าเชฟจะใส่อะไรเพิ่มเติมไปอีกนะคะโอเคตอนนี้เชฟยังคงสลัดสูตรไม่มีคอเลสเตอรอลค่ะไข่ขาวตุ๋นอยู่นะคะเชฟปิงปองใส่ไปหลายชิ้นเหมือนกันเพราะว่าเชฟบอกว่ากลัวที่จะไม่อิ่มไปแล้วนะคะเพราะไข่ขาวตุ๋นเนี่ยไม่อ้วนนะคะเพื่อสุขภาพล้วนๆเลยดีขออีกค่ะเชฟจะตามด้วยอะไรเอ่ยต้องให้ฉ่ำๆด้วยน้ำสลัดดูแล้วน่าจะเป็นน้ำสลัดเนาะทุกอย่างก็วัตถุดิบเพราะว่าวัตถุดิบที่เราใส่ไปก่อนหน้านี้เป็นผักที่แบบคัดสรรมาอย่างดีโดยเชฟปิงปองน้ำสลัดก็ต้องบอกว่ามีเลยเชฟก็ราดน้ำสลัดลงไปเป็นน้ำสลัดที่ไม่มีคอเลสเตอรอลนะคะใช้ไปประมาณสักกี่ซองปิดท้ายด้วยพริกไทยค่ะเพื่อช่วยชูรสชาติให้สลัดสุขภาพมือดีกลมกล่อมยิ่งขึ้นเชฟปิงปองได้กล่าวไว้มันจะได้รสชาติที่กลมกล่อมมากเลยนะคะโอเคนี่เชฟใส่ไปทั้งหมด2ถึง3ซองค่ะประมาณนั้น
นี่คือเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับสลัดเมนูสุขภาพของเราในวันนี้นะคะพริกไทยดำพร้อมที่จะทานแล้วล่ะค่ะแล้วเราดูว่าจะอร่อยหรือเปล่าทั่วไปธรรมดาที่เราซื้อกันในท้องตลาดนะคะนี่พริกไทยดำเกรด A เลยอย่างดีเลยนะชิมแล้วอร่อยมากๆเลยนะคะต้องตำเองสดๆแล้วก็นำมาใส่ในกระปุกเอาไว้สำหรับใช้งานได้อย่างแบบสะดวกคล่องตัวมากขึ้นค่ะนี่หน้าตาของสลัดชิมแล้วอร่อยมากๆเลยนะคะก็เรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับสลัดเมนูเพื่อสุขภาพของเราในวันนี้นะคะพร้อมที่จะทานแล้วล่ะค่ะกินแป๊บเดียวก็หมดแล้วค่ะเห็นชามใหญ่ซะขนาดนี้เนี่ยชาม 2.5 ลิตรนะคะก็กิน2ชิมแล้วอร่อยมากๆเลยนะคะราดเป็นหน้ากรองเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับสลัดเมนูเพื่อสุขภาพที่สามารถทานทานเองได้ที่บ้านแบบนี้ที่จะทานแล้วล่ะค่ะเพื่อนๆลองไปนำไปประยุกต์ทำทานเองที่บ้านดูก็ได้เช่นเดียวกันนะคะจะได้สุขภาพที่ดีด้วยแล้วก็เป็นเมนูที่ชิมแล้วอร่อยมากๆเลยนะคะเพราะว่าไฟเอง